อ่ะโอเคฮะตอนนี้ผมได้มาเป็นดวงดาราขั้นหนึ่งนะครับคาถา2อันกับถุงมืออันหนึ่งนะฮะหยิบเป็นจิเวลโลตัสคิดว่าเดี๋ยวเก็บถุงมือไปทำอินฟินิตี้เอ็ดแล้วก็คาถาอาจจะเก็บไว้ทำเป็นอาร์คแองเจิลก็ได้นะครับมาครับอยู่กันกับแพท 12.20 นะฮะก็มีมังกรหลายตัวในโดนเนื้อไปวันนี้เราน่าจะได้เล่นดวงดาราฮะถ้าไม่มีใครแย่งนะครับถ้าปั้นลักเกิดก็อาจจะยิงยาวไอเทมก็เข้าทางเวทอยู่เหมือนกันนะครับคาถาถึง2อันส่วนในรอบนี้ฮะก็เจอกับสมุดนะครับเรามีวลาด2ดาวแล้วฮะได้เปรียบหน่อยสกิลก็มีโอกาสติดคลีด้วยฮะเนี่ยครับออกไปแล้วฮะ355เมื่อกี้นี้ชนะไปฮะไปกันต่อเลยดีกว่าฮะต้นเกมไม่ค่อยมีอะไรนะครับเมื่อกี้ได้ลูกดวงดารามาก็ได้แค่เงินครับส่วนตัวในร้านค้าก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจนอกจากว่าราคาเอามาทำเป็นอารักขาคู่กับแซกได้ฮะเผื่อว่าไปทีมอื่นอ่ะเดี๋ยวถ้ารอบนี้ชนะเนี่ยก็จะเก็บเงินได้แต่ดูเหมือนว่าจะไม่แล้วแหละบัฟเขามาแล้วนะฮะเมื่อกี้ก็เหมือนว่าใส่เสื้อมาถึง2ตัวต้นเกมนี้เสื้อตัวเดียวก็ตีลำบากอยู่ฮะแพ้ไปเลยฮะอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็มีตัวเวทมาเพิ่มตัวหนึ่งฮะลิเลียนเดี๋ยวทำประสานเวทสักขั้นหนึ่งฮะให้สกิลออกได้2ครั้งครับส่วนในตัวต่อไปอาจจะทำเป็นถึกทนนั่นแหละดูแล้ววันนี้น่าจะได้เล่นเวทอยู่นะฮะเท่าที่เช็คดูยังไม่เห็นใครเล่นดวงดารายังไม่เห็นใครเล่นลักนะฮะแต่ดวงดาราก็ไม่ค่อยโผล่มาเหมือนกันรอบนี้ฮะเจอกับสมาพันธ์นะครับก็มีเป็นนาซัตสมาพันธ์ครับ2ดาวด้วยฮะแพ้ไปเลยครับไอเทมฮะที่อยากได้ก็ดาบนะครับไม่ก็น้ำตาก็ได้เอามาทำเป็นบูบัฟนะฮะซีเวลการ์เต็ดเรามีละเราต้องการคริดาเมจนะฮะให้สกิลออกเป็นคริดาเมจครับไปซะละก็เดี๋ยวเอาเป็นน้ำตาก็ได้ฮะเก็บไว้ทำเป็นบูบัฟนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลงเลเวลครับไปทำถึกทนขั้นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปสุ่มกันอีกทีตอนช่วงเวล6ฮะหาลักตอนนี้ได้ลักมา2ตัวแล้วรอบนี้ครับเจอกับนักรบมังกรนะฮะมีคาม่า2ตัวแต่ยังไม่2ดาวด้านหน้ามีอารักขาแท้งครับฝั่งเรามี2ดาวตัวหนึ่งครับวันหลาดแท้งได้นานอยู่ครับชนะไปฮะโอเคฮะวันหลาดมาอีกตัวแล้วลักขึ้นเป็น2ดาวเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้เทมซักเซตหนึ่งเลยนะฮะจะทำแอคแองเจิลก็เก็บไว้ทำบูบัฟดีกว่าตอนนี้ก็เคียงเงินครับได้สัก20ลังเลอยู่ว่าจะไปลักดีหรือจะไปทางโสมดีโสมนี่โดนเนิร์ฟไปนิดหน่อยนะฮะซึ่งถ้าไปทางโสมก็ได้ใช้ราคานะครับทำอารักขาทำรีลับนะอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันฮะว่าลักดีปั้นขึ้น3ดาวได้ไหมหรือว่าถ้าเจอโสมก็โยกไปโสมแทนส่วนวันนี้ฮะรู้สึกว่าคาม่าหลายทีมอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็คาม่านักรบมังกรอีกทีมหนึ่งไอเทมเป็นไอเทมอ่อนนะฮะเสริมเรื่องบานาเหมือนว่าไม่ไหวฮะฝั่งเราครับแพ้ไปฮะรอบนี้ครับไม่มีตัวอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวรอดูไอเทมกันดีกว่าไอเทมนี้รออยู่สักชิ้นหนึ่งฮะยังไม่ได้เลยแต่ก็โอเคฮะได้มาเป็นตัวไซรัสครับอ้าว2ตัวเลยฮะก็น่าจะไปทางเวท5ฮะดูสภาพแล้วตอนนี้เวท5ตัวได้อยู่นะครับอ้าวไอเทมได้แค่เข็มขัดไม่ได้ซักเซตเลยนะฮะไอเทมยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะฮะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเปลี่ยนตัวด้านหน้าก่อนนะครับเป็นไซรัสนะฮะถึกทนน่าจะได้ขั้นเดียวแล้วเดี๋ยวตัวต่อไปเราจะเป็นเวท5นะครับโชคดีหน่อยครับวันนี้ไม่มีคนเล่นดวงดาราเลยครับไม่มีคนเล่นลักเลยมีแววที่จะปั้นขึ้น3ดาวได้อยู่รอบนี้ครับเจอกับสมุดนะฮะสมุด5ตัวเหมือนจะเน้นไปทางปืนใหญ่ฮะเซริและสกิลเราไปไม่ค่อยโดนใครเท่าไหร่ครับเปลี่ยนมาตีคีฟเฉยๆฮะยังไม่ได้เปลี่ยนกลับไปเลยแพ้ไปครับสกิลลักแบบโดนน้อยหน่อยอ่ะโอเคครับอักเมนฮะอักเมนเซตแรกออกมาไม่สวยเท่าไหร่เลยเดี๋ยวสุ่มใหม่ดีกว่าโอ้โหลุงทั้งทีไม่มีอะไรเด็ดๆเลยนะฮะมีดับเบิลทับเบิล1บาท2บาทฮะตีเร็วขึ้นกับอันสุดท้ายสัญลักษณ์ถึกทนฮะตัวเลือกมีแค่นี้ ซึ่งลักไม่จำเป็นต้องตีเร็วก็ได้บ้างครับผมว่าเอาดับเบิลทับเบิลดีกว่าคลิปที่แล้วเราก็ทำนะฮะดับเบิลทับเบิลซึ่งในแพทนี้ก็เหมือนว่าจะมีการปรับใหม่โดนเนิร์ฟไปนิดหน่อยฮะพลังเหลือแค่40นะฮะแล้วเหมือนว่าจะสแต็กไม่ได้แล้วมั้งปกติอาจจะสแต็กได้ฮะถ้าเราเลือกดับเบิลทับเบิลมาเป็นอักเบน2อันอะไรอย่างเงี้ยคิดว่านะปกติผมก็ไม่ค่อยหยิบหรอกแต่รอบนี้แบบโอ้โหมันไม่มีอะไรที่ว่าเด็ดๆเลยเท่ากับว่าเราต้องเอาลักลงไป2ตัวฮะลักเหมือนมังกรตัวนึงเลยฮะ
ิน2ช่องซึ่งจะได้ทุกอย่าง40ครับอย่างน้อยได้ AP มา40ครับดีหน่อยที่ไม่ต้องมาทำเป็นจิเวลกัตเลตอีกสักชิ้นหนึ่งฮะจะได้เอาไอเทมอื่นมาช่วยเสริมแทนอ่ะแพ้ไปฮะแบบนี้ก็คือไม่ต้องหวังโสมเลยครับคือถ้าเอาโสม2ตัวฮะแค่ตัวเดียวก็2ช่องแล้วโสม2ตัวที่4ช่องเลยได้แค่40กับ4ช่องไม่คุ้มเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอบนี้เอาลักลงไป2ตัวแล้วกันฮะลองหน่อยลองหน่อยสุ่มซะเลยแล้วกันครับเวล6แล้วนะฮะหาลักขึ้น3ดาวนะครับได้วลาดมา2ดาว2ตัวและก็ลักอีกตัวนึงครับวันนี้ไม่มีคนเล่นฮะยังไม่เห็นเพราะงั้นเดี๋ยวจัดขึ้น3ดาวเลยนะฮะอ่ะได้แนวหน้ามาเสริมอีกตัวนึงฮะสแกนเนอร์2ดาวว่าไอ้นี่น่าจะไม่ได้ใช้แล้วมอร์ฟายเนี่ยตอนแรกว่าจะไปคู่กับโสมครับทำสมุดแล้วก็มีถึกทนมอร์ฟายแทงอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้แล้วฮะก็น่าจะต้องเล่นลัก2ตัวเลยครับลัก2ช่องซึ่งในรอบนี้เราไม่ได้ไปเวท5นะฮะผมไปลัก2ตัวซะก่อนก็ทำให้ลักนี้ถึกขึ้นนิดหนึ่งนะฮะได้เกาะกายภาพเกาะเวทมา40รวมทั้งดาเมจกายภาพกับเวทอีก40นะฮะยกเว้นแค่ความเร็วที่จะไม่ได้รับนะฮะถ้าลง2ตัวอ่ะแนวหน้าหายหมดครับแนวหลังเหลือลักตัวเดียวและก็โดนเก็บไปแพ้ไปฮะเดี๋ยวทำไอเทมซักเซสหนึ่งแล้วล่ะก็คือไม่ดาบก็น้ำตาอ่ะได้เลือกคู่ที่2ครับแล้วดาบเป็นตัว4บาทฮะเดี๋ยวหยิบเป็นดาบแล้วกันนะครับทำอินฟินิตี้เอ็ดฮะโอเคครับลัก2ดาว2ตัวขาดอีก3ตัวจะ3ดาวครับแล้วก็วลาดมาอีกตัวครับวลาดที่ขาดตัวเดียวนะฮะเดี๋ยวเอาขึ้น3ดาววลาดนี่ก็ใส่2ตัวได้เกราะเหมือนกันนะฮะได้ทั้งพลังเวททั้งเกราะครับก็หน้าปั้นอยู่ไหนๆหยิบอัคเวนมาแล้วฮะแล้วก็วลาดเป็นเวทด้วยฮะสกิล2ครั้งผมอาจจะทำคู่เลยดับเบิลวลาดดับเบิลลักนะฮะไซรัสอีกตัวหนึ่งไม่มีช่องแล้วฮะช่องจะขายใครเดียขายลิเลียแล้วกันฮะลิเลียใช้แก้ขัดแต่วันนี้น่าจะเล่นแค่5เวทส่วนในรอบนี้ฮะเจอกับแปนไก่นะฮะก็จะมีเป็นนาไอเทมจัดมาเต็มแล้วครับก็เน้นยืนเน้นดูดเลือดฮะเวลาตีส่วนเราก็เป็น5เวทครับตอนนี้ใส่ไปแค่อินฟินิตี้เอ็ดนะฮะก็คือตีแล้วคริเท่านั้นเองนะครับเหมือนว่าไม่เพียงพอฮะนาแบบเลือดเยอะมากเลยจากผสานแปนไก่ครับแล้วก็เบิร์นได้ดูดเลือดได้ฮะแพ้ไปครับเรียบร้อยฮะวันหลาดขึ้น3ดาวแล้วนะครับก็จะได้ตัว2ดาวมาอีกตัวหนึ่งนะฮะเอ้าแล้วดูตาราก็ให้วันหลาดมาอีกตัวฮะผมสามารถทำวันหลาดขึ้น3ดาว2ตัวได้นะฮะจากดวงดาราที่มันมีโอกาสออกตัวดวงดาราที่3ดาวแล้วครับมันก็ยังออกอยู่นะฮะไม่เหมือนตอน 7.0 ที่ไม่โผล่วันเลยถ้า3ดาวอ่ะตอนนี้วันหลาดขึ้น2ดาวมาอีกตัวนะฮะก็น่าจะไป5ดวงดาราแล้วก็เรียบร้อยฮะ3ดาวแล้วครับลักเท่ากับว่าเดี๋ยวตัวต่อไปเราลงลักเป็น2ตัวนะฮะส่วนวลาดอาจจะลงในช่วงเวล8นะฮะเพราะว่าทั้งตัวเล็กที่เป็น2ดาวหรือว่าตัว3ดาวมันก็จะได้บัฟเหมือนกันคือ40ออเซตัสยกเว้นความเร็วนะฮะก็ช่วยให้วลาดถึกขึ้นน่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูฮะว่าจะแทงได้ดีกว่าไซรัสไหมนะครับตอนนี้ยังไม่มีเทมแทงเท่าไหร่ฮะมีแค่เข็มขัดเท่านั้นเองส่วนในรอบนี้ฮะเจอกับมังกรเดจานะฮะเป็นภาษาลวงตาครับลวงตาวันนี้ก็จะเป็นสายเก็บสแต็กฮะชนะแล้วก็ได้สแต็กนะครับแล้วก็ไม่ไหวฮะโอ้โหฆ่าเดจาไม่ได้ลิเลียฮะขึ้น2ดาวจากรอบที่แล้วครับแล้วก็วาลัสโผล่มาอีกตัวหนึ่งตอนนี้ก็มีในร้านค้าอีกตัวหนึ่งฮะก็เป็นทางเลือกนะว่าเราจะไปทางดูดาราให้สุดหรือว่าจะไปจอมเวท5เพื่อเอาดาเมจ 105%ตอนนี้ก็ใช้เวท5ไปก่อนนะครับยังได้ตัวดวงดาราไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่และก็ได้มาอีกเต็มเลยฮะทั้งสแกนเนอร์ทั้งนิดาลี่ฮะนิดาลี่ในร้านค้าก็มีครับเดี๋ยวค่อยๆเก็บไอเทมก่อนแล้วกันฮะอ่ะบูบัฟมาแล้วนะครับสวยเลยมีมังกรตัวหนึ่งด้วยครับแต่คิดว่าไม่น่าจะได้ใช้ฮะยกเว้นแค่ออเรียนโซนอกนั้นออกมาเป็นโสมก็คงจะไม่ใช้ฮะกินช่องและก็ได้เป็นดาบอันหนึ่งนะครับโอเคไซเฟนฮะขายทิ้งเลยนะครับเก็บตังค์ได้50ละอ่ะไปที่เวล7แล้วกันฮะอยากได้ลัก2ตัวก็เดี๋ยวเวล8ครับใส่วลาด2ตัวเอากรอบป้องกันกับดาเมจให้วลาดนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ลองเอาวลาดมาเป็นตัวแทงแทนเพราะยังไงก็เน้นทางเวทเน้นทางดูดาราฮะโอ้โหแป๊บเดียวหายนี่แทบยังไม่ฟูลเลยเนี่ยอีกชิ้นหนึ่งครับขาดอีกชิ้นหนึ่ง
รอดูอัคเบนอยู่เนี่ยแหละฮะแล้วก็ได้เป็นจอมเวทครับสัญลักษณ์จอมเวทที่เหลือเนี่ยไม่นะฮะจะได้ใช้นะฮะเก็บไว้ให้ออริเจนโซก็แล้วกันครับแล้วก็วารัสขึ้นมา2ดาว2ตัวครับยังไม่ได้เอาลงไปสักทีอ่ะนิดาลี่ก็2ดาวแล้วฮะส่วนวลาดนี่ก็2ดาว2ตัวแล้วเหมือนกันนะครับขาดอีก3ตัวจะ3ดาว2ตัวไอเทมที่เหลือเนี่ยเราเอาไอเทมแทงค์ดีกว่าอันนี้เราใส่เดดแคปไปเลยฮะเอาดาเมจครับซึ่งลืมเลยบอกตามตรงลืมเรื่องฮิวมีแต่ดาเมจทับลักครับจริงๆเนี่ยทำเป็นเฮกเทคกันเบทได้นะฮะแต่นี่ก็คือทำเป็นแบบดาเมจเต็มตัวเลยสกิลแบบแรงมากๆฮะแต่จะยืนไม่ได้ครับดูดิฮะดาเมจแบบไม่ต่ำกว่า500ครับไปฮะ 1,300 ก็มี 1,200 ก็มาโอ้โหก็เน้นจบเร็วไปแล้วกันนะครับตอนนี้ได้มาเป็นคาถาอีกแล้วอาจจะเก็บไว้ให้ออริเอนโซนะฮะส่วนไอเทมในวงล้อครับก็เดี๋ยวเป็นไอเทมแทงครับให้วลาดแล้วก็ตัวต่อไปเดี๋ยวลงวลาดไป2ตัวเอาเกราะให้วลาดแบบแทงหนาๆเลยก็ถ้าได้ค่าครับก็ไม่ต้องฮิวนะฮะลองดูครับว่าจะได้ค่าไหมฮะรอบนี้ครับเจอกับนักรบมังกรครับมีไซเฟนครับไซเฟนมาหน้าบ้านลักแล้วนะฮะแต่ลักนี่เก็บไปครับเกือบตายเหมือนกันนะฮะไม่มีฮิวเจ็บอยู่ฮะแต่สกิลนี้ก็แรงอยู่ครับโอ้โหเมื่อกี้เกือบ 1,600 เลยฮะแล้วแต่บางตัวมีต้านเวทน้อยก็โดนแรงนะฮะอ่ะไอเทมครับก็เดี๋ยวเอาเป็นไอเทมแทงก็แล้วกันนะฮะว่าจะทำเป็นซันไฟเคปครับเดี๋ยวหยิบเป็นเข็มขัดนะฮะอยู่ที่อกพอดีครับตัดตัวไปด้วยขายได้แพงด้วยนะฮะเอาเรามีเข็มขัดนี่หว่าเราไม่มีเสื้อ พลาดแล้วฮะจำผิด นึกว่ามีเสื้อซึ่งก็หายไปเลยฮะกรอบป้องกันที่คิดไว้ตอนนี้ก็มีเข็มขัด2อันพอจะเปลี่ยนเป็นวอร์บ็อกได้แหละเดี๋ยวดูสมบัติมังกรก่อนก็แล้วกันนะฮะโคตรพลาดเลยครับตอนแรกคิดว่าจะเอาแค่ซันไฟนะฮะแล้วก็ไปใส่เป็นพวกกันเวทกันกายภาพแทนครับเป็นพวกดาร์กอนคลอบับเบิลเวสอะไรอย่างนี้ให้วลาดยืนนานๆนะฮะกับกลายเป็นว่ามีเข็มขัด2อันครับอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นรีเดมชั่นอันนึงไม่ก็วอร์บ็อกอันนึงอะฮะเดี๋ยวลองดูครับตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องหาเสื้อมาทำเป็นซันไฟเคปอันนึงลดฮิวตัวออกมาเป็นโสมนะฮะน่าจะไม่ลงครับมันกินช่องนะฮะตอนนี้น่าจะไปทางเวท5นะครับหรือว่าอาจจะเหลือแค่3ตัวฮะถ้าออริเอนโซมาก็เดี๋ยวใส่สัญลักษณ์ให้ออริเอนโซไปเป็นเวท3ที่เหลือก็ลงดูราลาทั้งหมดวลาด2ลัก2น่าจะพอดีนะครับแต่ดาเมจของเวทก็จะลดลงเหลือ80กว่าเปอร์ไม่เป็น 100% แบบนี้ฮะอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับก็เลยแรงหน่อยแต่ถ้าไปดูดาราก็คือได้ AP นะฮะก็ต้องเลือกว่าจะเอา AP หรือจะเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวรอดูฮะว่าไปไงดีครับตอนนี้เวท5ผมก็แฮปปี้อยู่นะเดี๋ยวผมต้องหาเสื้อให้กับวลาดนะครับส่วนไอเทมออร์เรนโซฮะอาจจะต้องข้ามไปก่อนนะจริงๆก็มีน้ำตาหน้าหยิบมาแล้วก็นี่ก็เป็นวอร์บ็อกอันหนึ่งแต่เหมือนว่าจะไม่คุ้มเท่าไหร่วลาดไหนๆก็3ดาวเดี๋ยวลง2ตัวนี่ไงฮะได้เสื้อแล้วก็วอร์บ็อกอันหนึ่งแบนชีคอก็พอได้ใช้นะฮะกันสกิลลักเราไม่มีฮิลครับก็น่าจะต้องมีสักหน่อยครับแบนชีคออ่ะโอเคได้ลักอีกแล้วนะครับเก็บไว้เผื่อได้3ดาว2ตัวทำซันไฟเคฟอันหนึ่งครับทำวอร์บ็อกอันหนึ่งฮะจัดตำแหน่งใหม่เรียบร้อยครับประมาณนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวไปเวล8ครับใส่วลาดไป2ตัวนะฮะเอาบัฟได้เกราะได้ดาเมจนะครับรอออริเดนโซรอบนี้ครับเจอกับสมุดนะฮะมีเป็นโสมครับโสมไอเทมจัดเต็มมาอยู่แต่ยังพึ่ง1ดาวฮะเลยโดนสกิลไปเกือบตายแล้วครับตอนนี้วลาดเราก็แข็งมากขึ้นฮะเรียบร้อยครับชนะไปฮะยิงยาวครับเดี๋ยวไปเวล9แล้วกันนะครับรอเล่นโซเวทครับแล้วก็รอดูอีกทีครับว่าจะไปดวงตารา8ดีหรือจะจอมเวท5เหมือนเดิมรอบนี้ฮะเจอกับเดจาฮะเดจาก่อนหน้านี้เหมือนเราจะแพ้ไปครับตอนนี้ชนะได้แล้วฮะมากันต่อครับกับนักรบมังกรครับนักรบมังกรอันนี้มีลวงตาด้วยและนักรบมังกรครับเลือดเยอะมากๆเลยครับโวลิแบร์ไม่ได้ทำเป็นแจ๊สเซเยอร์ฮะตีเข้าช้าหน่อยนะครับแล้วเจอทีมยื้อแบบนี้อาจจะเสียเปรียบอยู่ครับเพราะว่า15วิเนี่ยเขาได้บัฟเลยครับนี่ฮะตัวทองมาถ้าของเขาแบบฟูๆเนี่ยตรงสายครับคิดว่าอาจจะแพ้ก็ได้เพราะเราไม่มีฮิวโอเคฮะไอเทมใส่ต้องไปให้สุดแล้วแหละก็คือไปดาเมจให้สุดฮะเดี๋ยวเอาเป็นถ้วยม่วงแล้วกันนะครับเอามาบัฟไหนๆก็มีแบนชีคอแล้วฮะก็เดี๋ยวเพิ่มถ้วยม่วงอีกสักอันนึงฮะ
เท่ากับลักของเรานี่จะมี AP เยอะมากๆเลยนะฮะจากเดธแคป60จากอักเมน40ก็100นึงแล้วนะฮะอันนี้ถ้วยวงอีก30นะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวเราเอาจอมเวท5เนี่ยแหละเปอร์เซ็นต์การโจมตีจะได้เป็น 105% นะฮะถ้าเหลือขั้นเดียวมันจะเหลือ80ครับมันได้ AP มาเสริมแทนแต่ AP เราเยอะและ้วเดี๋ยวรอเอาเรียนโซมานะฮะค่อยเคลียร์ตัวดวงดารารอบนี้ครับเจอกับมังกรหยกฮะมาคู่กับไซเฟนนะครับเหมือนว่าช่วงนี้จะท็อปเทียร์ฮะแล้วก็โดนเนิร์ฟไฟในแพทนี้แหละครับแล้วฝั่งเขาฮะโดนดีบัฟของไซรัสไฟฮะสกิลออกช้ากันเต็มไปหมดเลยฮะมีนาครับที่ขึ้นเป็น3ดาวครับแล้วเลือดอย่างเยอะเลยฮะถ้ามีไซแอนคิดว่าน่าจะตีได้แรงกว่านี้ครับตอนนี้ไม่มีฮะก็โยนไปหลายทีฮะกว่าจะตายครับดีนะไซเฟนไปทางขวาไม่โดนลักครับเหลือไซเฟนสุดท้ายแล้วฮะไซเฟนตีเร็วดูดเลือดได้กัดแทกใส่วลาดกับวลาดแตกและก็เรียบร้อยเกือบแตกนี่ฮะไม่มีฮิลครับเจอกับทีมที่บอกว่าตีไม่ค่อยไหวมันก็จะเสี่ยงๆหน่อยส่วนไอเทมฮะออกมาเป็นนี่ฮะดาบเต็มไปหมดเลยครับอ่ะเดี๋ยวขอสุ่มเลยแล้วกันนะฮะจะได้อ้าวเรียบร้อยออเรียนโซมาแล้วก็เดี๋ยวเอาซอมเวทออกนะฮะตัวหนึ่งก็เป็นลิเลียฮะเอาออกไปว่าจะเอาไอเทมถ้วยม่วงฮะให้กับสแกนเนอร์ฮะเป็นตัวกระจายออร่านะครับแล้วก็เนี่ยฮะถ้าเราเอาดวงดาราเข้าไป2ตัวมันก็คือเป็น8ดวงดาราพอดีนะแต่ต้องเอาไซรัสออกทาริยาออกนะฮะซึ่งไซรัสเนี่ยผมว่าก็เป็นตัวปั่นป่วนได้ดีฮะเอามายื้อได้ดีครับเป็นตัวแทงหลักของสายเวทครับก็ไม่ค่อยอยากเอาออกฮะถ้ามีแต่ดวงดาราอย่างเดียวไม่รู้จะยืนไหวไม่ไหวฮะลองดูกันฮะรอบนี้เจอกับสมาพันธ์ครับโอชินสมาพันธ์ครับเรียบร้อยฮะเก็บโอชินไปได้ครับลักเรายังอยู่วลาด3ดาวก็ยังอยู่ฮะชนะไปครับว่าดูราลาก็น่าจะแค่5พอดีกว่าแล้วก็ไปเอาตัวสตันมาเสริมครับตอนนี้น่าจะขาดพวกสตันนะฮะแล้วปล่อยจอมเวทไป5เนี่ยแหละซึ่งเมื่อกี้ผมก็หยิบเพคลิมมาฮะคิดว่าเดี๋ยวเอามาสตันเฉยๆนะครับไม่ได้คอมโบคู่อะไรแล้วก็ลักครับตอนนี้2ดาว2ตัวตัวที่2นะครับขาดอีก3ตัวลุ้นๆดวงดาราเอาฮะว่าจะได้ตัวลักตัวหลาดไหมฮะขาดอีกอย่างละนิดอย่างละหน่อยฮะก็ต้องรอลุ้นเอาว่าจะออกมาเป็นอะไรครับตอนนี้ได้ออเรียนโซมาอีกตัวนะฮะเดี๋ยวขอจัดตำแหน่งกันนิดนึงมีถ้วยม่วงฮะกับแบนชีคอที่ยังไม่ได้ใส่แล้วก็เดี๋ยวเอาของไปเปลี่ยนก่อนก็คือดาบกับลูนาเทอริเคนครับเอารีฟอร์เจอร์ไปเปลี่ยนฮะปั๊บเฮ้ยฮะอย่างน้อยก็ได้น้ำตามาครับทำเป็นโชจินได้อันนึงฮะอีกอันนึงก็เฮกเทคกันเบดนะครับส่วนเดธเบดไม่ได้ใช้ฮะเดี๋ยวฝากไว้ที่ใครสักคนนึงรอลุ้นรีฟอร์เจอร์อันใหม่มาเปลี่ยนนะฮะรอบนี้ครับเจอกับสมุดนะฮะสมุดก็มีเป็น3ดาว2ตัวเซริกับแซกครับแซกนี่ได้บัฟมาฮะบัฟเยอะด้วยครับดาเมจแฟนขึ้นแล้วฝั่งเขามีชัยวนาฮะชัยวนาโดดลงมาตันครับโอ้โหชัยวนาตันและด้านหลังเป็นโสมฮะสกิลทีเดียวแตกเลยแย่เลยครับไม่ได้ตีฟรีฮะชัยวนาโดดมาตันนะฮะตอนนี้ได้วลาดมาครับขาดอีกตัวหนึ่งจะ3ดาวแล้วก็มีโซอีฮะโซอีเอาไปเปลี่ยนได้ฮะเปลี่ยนกับทาริยาฮะทาริยาไม่น่าจะได้ใช้เดี๋ยวลองสุ่มหาออเรียนโซนะฮะขาดอีกตัวหนึ่งจะ2ดาวไซรัสมาลวนลัวฮะไซรัสไม่มีไอเทมนะฮะเดี๋ยวลองเก็บไว้ก่อนเผื่อจะเจอขึ้น3ดาวได้แล้วก็เฮคาลิมฮะเอามาตันเฉยๆครับยังไม่2ดาวซึ่งเมื่อกี้ก็เหมือนว่าจะไม่ได้ตันนะฮะ1ดาวอยู่ทหารม้าก็ไม่มีฮะเลยยืนได้แบบไม่นานเรียบร้อยฮะตายไปอีกรอบฮะไม่ได้ตันเลยฮะเฮคาลิมต้องรอตอน2ดาวครับอาจจะดีกว่านี้ฮะรอบนี้ครับเจอกับแปลงกายฮะมีไซเฟนไซเฟนตอนนี้2ดาวแล้วนะครับแต่ก็พุ่งไปทางขวาฮะไม่โดนลักที่เป็น3ดาวครับแต่ก็โอ้โหเขาตีเร็วฮะและก็เรียบร้อยฮะลักเราโดนพุ่งครับและก็กัดตายไปฮะหมดแล้วครับดาเมจแพ้ไปฮะผมแพ้ทั้ง2ทีมเลยเนี่ยเริ่มสู้มังกรไม่ได้ฮะมังกรแบบเดธเบดยังไงดีเนี่ยไม่มีใครได้ใช้เลยฮะแปะไว้ก่อนแล้วกันครับให้ไซรัสจะสุ่มตัวฮะจะสุ่มหานี่ฮะออริโซขึ้น2ดาวกับโซอีอีกตัวนึงฮะออริโซอีกแล้วไซรัสอีกตัวนึงขอย้ายตำแหน่งอะเผื่อจะดีขึ้น
โอเคครับอันนี้เจอกับทีมโสมฮะก่อนหน้านี้อยู่ฝั่งซ้ายครับตอนนี้มาฝั่งขวาแล้วฮะแล้วตอนนี้ออเรียนโซ2ดาวแล้วด้วยครับดูซิว่าจะดีขึ้นไหมฮะอย่างน้อยลักเนี่ยยิงสกิลไปโดนโสมฮะต้องรีบเก็บโสมก่อนนะครับโสมเมื่อกี้แบบแรงมากเลยฮะแล้วก็เก็บโสมไปเรียบร้อยฮะเหลือชัยวนาฮะชัยวนาโดนโซอีไปนิดหน่อยครับขัดจังหวะไปชนะไปฮะส่วนไอเทมครับไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะฮะเดี๋ยวไปเอาอาร์คแองเจิลแล้วกันนะครับว่าจะเอามาให้ออเรียนโซแต่ออเรียนโซครบแล้วนี่หว่ามันก็จะเอ้าโซอีกว่ะโซอีก2ดาวโซอีดาเมจก็ดีนะถ้าได้หยิกนะฮะแล้วตอนนี้ก็มีอาร์คแองเจิลได้มานาเริ่มต้นอีกนิดหน่อยงั้นเดี๋ยวเอาให้โซอีแล้วกันนะครับอ่ะเฮคลิมฮะ2ดาวตอนนี้จะได้ตันไหมฮะตายก่อนทุกรอบเลยฮะเวลาไม่มีทหารมานะครับอ่ะสุ่มกันต่อยังไม่รู้จะหาอะไรฮะยังหาเป้าหมายไม่เจอนอกจากว่าจะเอาออเรียนโซให้3ดาวซึ่งก็ใช้เงินเยอะอยู่เหมือนกันนะครับขาดอีกเยอะเลยอ่ะและรอบนี้ครับโอ้โหโสมอยู่ฝั่งนี้และลักเรายิงฝั่งซ้ายครับโดนย้ายตำแหน่งแล้วฮะไม่ได้ดูครับว่าเขาโยกหนีไปและชัยวนามาตันครับโดนกันหมดฮะซึ่งจะฆ่าโสมได้ครับแต่ไม่รอดแล้วนะฮะลักเราแตกครับฮิวไม่ทันนะฮะมีฮิวจากเทคกันเบดของออเรียนโซฮะโซนโซอีครับได้เดซี่มาช่วยฆ่าได้ตัวเดียวฮะแพ้ไปครับว่าชัยวนาทำพิษมากเลยฮะตันทีดีโดนกันหมดเลยซึ่งฝั่งเขาก็เหมือนว่าจะมีเป็นไอออนิกสปาร์คด้วยฮะมาลดต้านเวทครับทำให้แบบแรงมากๆเลยนะฮะอยู่ที่แซกลองสุ่มดูฮะได้โซอีมาอีกตัวฮะถ้าทำ3ดาวได้ก็น่าจะได้แค่โซอีนะฮะเพราะว่าราคาไม่ได้แพงมากอ่ะตัวที่2มาครับขาดอีก4ตัวส่วนรอบต่อไปครับเจอกับมังกรหยกนะฮะแล้วก็มีเป็นพลายมังกรไซเฟนก็เป็นทีมที่มีมังกร2ตัวทั้ง2ทีมเลยครับฝั่งเรามังกรตัวเดียวมีมังกรลักนะฮะกิน2ช่องกับมังกรวลาดฮะกิน2ช่องเหมือนกันแต่ดาเมจกับการยืนเนี่ยไม่เท่ามังกรนะฮะแป๊บเดียวตายอ่ะลองดูฮะรอบนี้เปลี่ยนว่าเฮคาริมก็ไม่ได้ตัดอีกแล้วอะแป๊บเดียวไปแล้วครับเฮคาริมขนาด2ดาวแล้วฮะฝั่งนู้นนี่แบบดาเมจแรงจัดๆเลยฮะนี่คือเอาวางหน้าแล้วนะฮะตอนนี้เหลือแค่นาครับ3ดาวฝั่งเรามีวลาดครับลดฮิวช่วยได้เยอะเลยฮะชนะไปครับไปฮะได้ไอเทมป้องกันใหม่ชิ้นนึงครับแล้ววลาดขึ้น3ดาวฮะกับตัว2ดาวโผล่อีกตัวพอแล้วมั้งไม่ต้องแล้วไม่มีช่องแล้วฮะหรือจะเอาวลาด3ตัวดีไหนลองดูหน่อยฮะวลาด3ตัวเอาไปแทนเฮคลิมได้อยู่ลองดูว่าบัฟมันจะขึ้นไหมนะหายฮะ3ตัวไม่ได้ต้อง2ตัวเท่านั้นนะฮะนึกว่า3ตัวนี้ได้บัฟมาถึกขึ้นอีกผมก็จะใส่ให้อีกนะเพราะเฮคลิมตอนนี้คือแบบไม่ได้ตันเลยฮะต้องเปลี่ยนตัวแล้วมั้งเงินลุ้นล้วนเลยฮะตอนนี้ก็น่าจะได้แค่โซอีครับที่มีลุ้นขึ้น3ดาวครับส่วนลักเนี่ยต้องรอดวงดาราอย่างเดียวเลยฮะเพราะสุ่มไม่เจอเอาเป็นบาทดีกว่ามั้งเฮคาริมเหมือนจะไม่ได้เรื่องแล้วฮะรอบาท2ดาวไซรัส2ดาว2ตัวไม่ทันแล้วแหละคิดว่าไม่ทันครับขายทิ้งดีกว่าฮะเสียดายเดธเบทครับอยู่ที่ไซรัสฮะน่าเก็บไว้ใส่ให้วลาดที่เป็น3ดาวครับผมใส่ไปก่อนฮะแล้วก็ได้บาทไปอีกตัวฮะหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วยังไม่ได้ย้ายตำแหน่งเลยมัวแต่คิดเยอะแยะเฮคาริมมันไม่ตันนะครับลองดูฮะโสมอยู่ฝั่งซ้ายครับเขาย้ายหนีตลอดเลยฮะไม่ได้ย้ายตามเลยแล้วไม่ได้ฆ่าโสมก่อนครับมันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆเลยฮะลองดูฮะถ้าแพ้รอบนี้ก็รอบสุดท้ายครับแต่ถ้าชนะก็ไม่แน่ฮะเหลือ23แต้มครับตอนนี้โสมยังอยู่ฮะแล้วก็โดนสกิลออร์เรียนโซไปส่วนลักเรายังไม่ตายโอ้โหเขาขาดโสมอีกตัวเดียวจะ3ดาวแล้วนะฮะเรียกว่ายังโชคดีอยู่นะฮะที่เก็บชนะได้แล้วก็จบเลยนะครับถ้าไม่จบรอบนี้รอบหน้าอาจจะแตกก็ได้ครับฝั่งเราและสุดท้ายเฮคลิมก็ยังคงไม่ได้สตันเหมือนเดิมเอาลงมาแบบโอ้ใส่โซอีซะยังดีกว่าใส่2ตัวก็ได้เกราะได้บัฟฮะอย่างน้อยก็มีโอกาสได้พายุได้ซีซีนะฮะยังพอได้ตรงได้ตันมากกว่านะฮะวันนี้อยู่กันกับดับเบิลทับเบิลรุ้งนะฮะเล่นเป็นดับเบิลลักครับแล้วก็ดับเบิลวลาดนะฮะวลาดถ้าได้ไอเทมดีๆหน่อยยืนได้นานๆหน่อยผมว่าก็น่าจะพอได้นะรู้สึกยืนได้นานกว่าไซรัสนะครับเพราะว่า3ดาวด้วยได้เกราะจากดับเบิลทับเบิลด้วยกับไซรัสไม่ได้มีไอเทมด้วยนะฮะมันก็เลยยืนได้นานกว่าแล้วก็มีดวงดารามีจอมเวทช่วยดาเมจนะครับแล้วก็วันเสาร์นี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ไลฟ์หรือเปล่านะครับเพราะว่าธุระของพ่อผมยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวจะมาอีกนะฮะในเสาร์นี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นสัปดาห์นี้หรือเปล่าเพราะว่าแกมาแกก็ไม่ค่อยบอกล่วงหน้าฮะนึกจะมาก็มาถามมากก็ไม่ได้ครับ
จบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมฮะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนท่านฮะไม่ว่าคุณกดไลค์กด Subscribe กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ